ียามบ่ายได้เวลามาเฮฮาหลังมื้อเที่ยงกันแล้วครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากลิเกดังสอนรามน้ำเพชรมาเป็นตัวละครเอกของเรื่องที่จะนำเสนอเรื่องราวของลิเกดังสองคณะที่เคยเป็นเพื่อนรักแต่ปัจจุบันกลายเป็นเพื่อนร้างอะไรคือสาเหตุแห่งความบาดหมางครั้งนี้และสัมพันธภาพดีๆจะกลับมามีอีกครั้งได้หรือไม่ไปชมกันในเรื่องนี้เพื่อนรักเพื่อนร้างหนูไม่อยากเป็นลิเกและหนูก็ไม่อยากเป็นแม่ค้าด้วยเอาไม่อยากเป็นลิเกไม่อยากเป็นแม่ค้าแล้วจะเป็นอะไรหนูอยากเป็นนางแบบเป็นนางแบบแบบไหนอะแบบว่าเดินบนพรมแดงอะค่ะอ๋อฉันว่าอย่างแกเหมาะกับเดินบนผ้าดิบผ้าดิบผ้าดิบมากกว่าเอาไปเดินบนผ้าดิบหรือเอาไปห่อคะว่าเขาทำไมวันนี้ไม่มีใครมาเลยเนี่ยตลงตลาดเนี่ยเงียบนักหรือไงอุ้ยอุ้ยฮะซื้ออะไรคะแต่งตัวนี่จะซื้ออะไรฉันเป็นยาบ้าเปล่าพอลักษณะแบบนี้ยังจะขายให้เขาอีกเหรอนี่ยามดูแลตลาดดูนี่ดูร้านนี่เห็นไหมเขาขายกันปกติทุกคนเห็นไหมเนี่ยยามป่วยเปล่าคะหน้าตกขาวแล้วไปฉันเป็นคนแต่งหน้าจ้ะใส่รองเท้าเข้ากับฟันมากเลยรู้ได้ไงอ่ะแม่เล็บเท้าโผล่มาพอๆกับฟันเลยมีปากดีนักนะขายอะไรเนี่ยขายขนมจีนจ้าวันนี้ไม่ได้ลิเกเหรอโอ้ยยังเดี๋ยวผัดหน้าหัวค่ำนู่นเหรอเช้าเช้าก็ขายขนมจีนไปก่อนขายไปแล้วจะลืมจ่ายค่าแผงกันนะเจ๊ให้มาเก็บหวานหวานไหมครับถั่วดำเลยนะหนูไม่ได้ขายถั่วดำหรือพี่จะกินฉันชอบถั่วดำจะมีไหมจ๊ะแต่ขาดกะทิพี่มีหรือเปล่าครับโอ้โหทำไมบอกกี่ครั้งกี่คนแล้วจะเข้าในตลาดแต่งตัวสกปรกโสโครกนี่เข้ามาได้ยังไงอย่างนี้สกปรกเออแล้วอย่างนั้นน่ะสถุน อย่ายุ่งอย่ายุ่งเสียเวลาเจ๊จ๋าขนมจีนใส่น้ำแดงจาน สั่งบ้าป่ะขนมจีนใส่น้ำแดงเฮ้ยคนมีเงินกินไงก็ได้แบวเสื้อมาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่เขาจะแจกให้กับบุคคลตัวอย่างเท่านั้นอ๋อไปรับในคุกเหรอไปเฮ้ยเฮ้ยพูดจาดีๆให้เกียรติทองฉันด้วยโอ้วันนี้ใส่ทองเส้นเบลเลอร์เลยสงสัยปล่อยรถใหญ่ได้ใช่ไหมอย่าดูถูกคนเดี๋ยวถ้าหุ้นขึ้นเมื่อไหร่นะกูจะซื้อตลาดนี้ซื้อทำไมแล้วไล่มึงออกอย่าอยู่นานๆรู้เปล่าตลาดก็โซบอกรีบกินหรือออกไปแต่งตัวแบบนี้ก็รู้แล้วว่าคุณเป็นคนอนามัยรู้ได้ไงไปไหนมาไหนมันปลอดภัยนะพกถุงตลอดเลยซื้อของจะได้ไม่ต้องเปลืองถุงคนขายอ๋อมีถุงเป็นของตัวเองเออนี่ขายยังไงเนี่ยศีรษะ12เดือนใช่ไหมอันนี้กำลังปีไม่ใช่หัวปีจะเนี่ยหัวปีให้หน่อยก็ไม่ได้ขนมจีนที่สั่งเมื่อกี้ไม่เอาแล้วอ้าวทำไมอ่ะเดี๋ยวไปเคลียร์กับไอ้ยามเมื่อกี้ก่อนขนมจีนน้ำแดงไม่เอาเหรอไม่เอาแล้วจะขายได้แล้วเนาะป้าเรียกใครเองพอสวัสดีครับป้าครับโอ้นี่ป้าป้าเรียกป้าเลยไปร้านนู้นเลยทำไมเรียกป้ามาได้เพราะอะไรป้าฮะสูงอายุเกินไปแล้วน่าฉันเนี่ยโอ้นี่ผมเหมาคนเดียวเลย18จับ18เหมาขนมจีน18จับใช่แล้วน้ำยาไปขายใครอ่ะอ้าวก็เอามาให้หมดแหละปะโถเอ้ยเดี๋ยวเอาไปแบ่งคนในคณะเราไงแน่น้ำใจดีผมตั้งใจอยู่แล้วไม่ต้องใส่ถุงเลยใส่ถุงเลยไปไปไล่ป้าน้ำพวกขึ้นรถเหรอทำไมอ่ะจระเข้โผล่อ่ะอยู่คณะเดียวกันปะโถเอ้เอาอะไรดีคะเอามา 2,400 ถุงเอาไปแจกชาวคณะเรามันมีแค่นี้ค่ะเอาหมดเลยเหมาหมดเลยเหมาหมดเลยนะเหมาหมดเลยโอเคนี่เอาไปให้ชาวคณะเรากินหมดเลยอ่ะโอ้ยถ้างั้นไม่ต้องใส่ถุงอ่ะคณะเราลูกก็ใส่กันเดี๋ยววันนี้เราจะต้องเหมาทั้งหมดแล้วก็ไปเลี้ยงชาวคณะ
ให้มันโล่งๆคอหน่อยเว้ยของเราใช่แล้วไอ้พวกนี้มาอีกแล้วเฮ้ยถ้าไม่กินก็หลบไปมีตังค์เปล่าถ้าพวกเอง3คนจะมาหาเรื่องในตลาดนี้นะกลับไปได้นะเว้ยอย่าขอร้องใครหาเรื่องไอ้น้องพูดให้ดีก็พี่พูดจาก็ดูหาเรื่องปากดีทำไมฮะทำไมให้กูสาวมั้ยเอามั้ยเรื่องอะไรเรื่องอะไรพี่ลองสาวดิผมตีด้วย18อี้เก้าอี้ทำไมถึงเก้าอี้ตี2ตัวรวมกันเว้ยเพิ่งขอลุงมาเมื่อกี้เป็นไงหามั้ยสงสัยจะอยู่เดียวกับตับไม้หน้า3ขอลุงมาเมื่อกี้ฉีกออกมาเฮ้ยเองป้าผมไม่ชอบไอ้พวกนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่น่ารักจริงขายอะไรน้องเย็นๆพี่เย็นๆขายนมหวานค่ะอะไรนะนมหวานค่ะตกใจอะไรอ่ะโอ้ยปากกำมึงใช้ไม่ชี้ขายของอย่าป้าขายอะไรเขาเหมาไว้แล้วใครเหมานี่ผมเหมาครับผมจะไปเรียนชาวคณะครับทำไมฉันไม่มีสิทธิ์จะกินเหรอเอาไปสองจานผมเหมาแล้วสองจานเจ๊แม่อายุรุ่นเดียวกับแม่ฉันตบปากเจ๊แล้วบอกให้ของซื้อของขายที่มันติดได้ไงครับรีบใส่จานให้เขาป้ายพวกนี้มันชอบละลานพวกเราอยู่แล้วอ่ะเร็วๆครับเฮ้ยนมหวานอ่ะขายไงไปขายก่อนไปขายก่อนเร็วๆครับใจเย็นๆค่ะเครื่องมันเยอะช้อนอยู่ที่โต๊ะจ้ะจ้าคนเดียวเลยครับพี่เอาเลยครับเดี๋ยวไม่อิ่มใช้เวลามันน้อยลุงเอานี่ดีกว่าอะไรกินเลยกินรวมๆกันเลยไอ้พี่เสิร์ฟไปเลยพี่ครับเดี๋ยวพี่จะไม่อิ่มเอาสักหน่อยครับพี่ครับเฮ้ยไอ้น้องครับผมรู้ใจพี่ชอบหวานอยู่แล้วรู้ใจผมใส่แถมให้โอ้พี่เอาเลยเฮ้ยไอ้น้องครับพี่คนละคำแปะนะแปะมันเป็นจานพี่นะครับผมกินด้วยกันฮะกินด้วยกันกับพี่คนละครึ่งเนาะกินด้วยกันได้นะอ้าปากอ้ำแต่คนเดียวหรอกนะครับนี่น้ำหวานนะครับน้ำหวานไม่นี่อะไรคะน้ำแข็งไม่ทำมีท่าไหนทำไมมันเย็นขนาดนี้ก็รู้ว่าคนฟันเป็นแมงเนี่ยอีกเข้าไปเนี่ยก็น้ำแข็งก็ต้องเย็นสิขามันเย็นเกินไปเอ้าลองดูดิหวานแล้วพี่ต้องกินเผ็ดหน่อยนึงเฮ้ยครับพี่ตลกมากเฮ้ยถ้าพี่ทำอะไรผมนะผมไปฟ้องคณะผมแล้วพี่จะซวยนะเว้ยเออซวยปากดีด้วยเฮ้ยฮะแม่เสียงเยอะเลยมีอะไรกันจ๊ะเนี่ยเฮ้ยเสียงกันเนี่ยโวยวายทำไมไม่สามัคคีกันเลยพวกเธอ2กลุ่มเนี่ยเฮ้ยก็พวกมันนะแม่อยู่ดีมาหาเรื่องพวกเราก่อนนะแม่หาเรื่องตรงไหนตรงนี้แหละแม่ฉันเห็นนะนี่ฉันแอบดูก่อนที่ฉันเดินเข้ามาในตลาดนะไม่เห็นอะไรบ้างแกคนเดียวจะไปลุมเขาดูซิไปแกล้งเขาใจเย็นนะแล้วพวกยามไปไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยยามทำไมไม่มาดูแลพวกนี้พี่ยามจ้างมาเสียเงินเปล่าสวยแน่พี่ยามครับมาแล้วยามเย็นยามเย็นจ้างเธอมาให้มาคุมดูแลตลาดนี่ไปอยู่โรงงานแป้งที่ไหนมาเนี่ยครับคนแต่งหน้าขาวเอ้าแล้วคุยกับเจ๊ไม่คลายนกหวีดออกก่อนนกหวีดฟันกูเย็นฟันเขาจ้ารู้ว่าต้องหวีดรู้ว่าต้องหวีดพูดดูแลกันให้ดีอย่าทะเลาะกันกลับอะไรเนี่ยพอแล้วไปแยกไปอย่าทะเลาะกันอย่าไปไปพอแล้วคุณแม่ขาทำไมคนที่ตลาดสองฝั่งเนี่ยทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยล่ะคะแม่จะบอกให้ลูกหัวหน้ามันไม่ถูกกันลูกอ้าวหรอใช่มันก็เลยให้ลูกน้องลูกน้องมันก็เข้าข้างหัวหน้ากับหัวหน้าใครหัวหน้ามันเฮ้ยไปบูดมาไงเนี่ยครับ ครับคำเดียวอย่าลืมนาลิเกลงของเราเนี่ยมันจะเด่นมันจะดีได้อยู่ที่ระนาดอ้าวไม่ได้อยู่ที่ผมหรอครับจะผมที่ไหนมาล่ะไอ้นี่จะไปเป็นดาวรุ่งแล้วไม่ยอกย้อนขนาดนี้ไหนลงลิเกตกใจเท่งทิ้งปะไอ้นี่เขาเรียกรัวใช่ไหมครับคันนี้รัวมอนเท่งทิ้งปะดีมากคันนี้พระเอกออก
เอาตัวเสียใจโทษถ้าอย่างนี้นะไอ้ยอดรักเองจะต้องตายเมื่อเจอคณะของข้าดีมากมึงจะออกใช่ไหมพอจะออกก็ต้องตบมือก่อนต้องตบมือแล้วหน้าได้ทำออกเอาตบมือตบมือมาเป็นอย่างนั้นเหรอตีอะไรเนี่ยหัวหน้าไอ้นั่นก็ต่อต่อยทั้งหัวขาวเลยอ่ะโอ้ยต่อโอ้โหดูพูดเข้าดูพูดเข้าหัวขาวนี่ต่อต่อยไอ้ที่ปากห้อยนี่หอยหนีบใช่ไหมไอ้เนี่ยนานเจอกันทีนะส่งเป็นฮาละแล้วอยากจะรู้นักว่าเองไปไหนกันมาเนี่ยCome back go to the market เฮ้ยกลับมาจากตลาดเหรอ Yes sir Afternoon เดินไปกินอะไรไม่รู้เรื่องอะไรไปไหนกันมาเนี่ยหัวหน้าพอดีเพิ่งฉันไปตลาดมาแล้วฉันไปเจอกับไอ้ลิเกคณะนู้นอ่ะไอ้ยอดรักเหรอใช่ไอ้คณะยอดรักเฮ้ยยูนี่มันเกิมเพิ่มมากค่ะเพิ่มเกิมเพิ่มเกิมมากหัวหน้ามันกับกูเนี่ยนะไม่สามารถจะอยู่ร่วมโลกกันได้ใช่ถูกต้องหัวหน้าดังคำโบราณเขาว่าหนูสองตัวอยู่รูเดียวกันไม่ได้ใช่ดังนั้นรูหนูมันเกี่ยวอะไรมันต้องเปรียบเทียบว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้อ้าวแล้วทำไมเสือที่เบ็ดตัวถึงอยู่โหลเดียวกันได้เอาไปขอโทษขอโทษพึ่งศึกเอาไอ้ยอดนะพอยกนิ้วแกหัวเราะเลยนะเพราะจะไม่มีเสียงเดี๋ยวเก็บไปร้องแข่งกับยอดรักไอ้ยอดรักคนอย่างนี้จำไว้เลยจำไว้เลยเขาว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตานี่นี่ไม่ยุบสภาไม่เข้าหาประชาชนมาอะไรพวกเนี้ยโอ้ยไม่นึกอะไรได้ก็มาเข้าตับคนมีคนหางานอ้าวเอางั้นเหรอคะค่ะว่าไงแม่ใครโทรมาเจ้าภาพเขาโทรมาว่าไงเขาขอคืนงานวันที่10คืนงานวันที่10จะคืนบ้าไงบอกเขาคืนไม่ได้ทำไมอ่ะเขายังไม่ได้หาเลยวันที่10เนี่ยจะบ้าเหรอว่าแต่เดือนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยมีงานบ้างหรือเปล่าอ่ะงานเดือนนี้ก็ดีไงเนี่ยมีตั้งแต่วันที่1เลยวันที่1นี่เชียงใหม่วันที่2ไปเล่นภูเก็ตพ่ออะไรวันที่1เล่นเชียงใหม่ก็เชียงใหม่ไงแล้ววันที่2ภูเก็ตภูเก็ตไงแล้วมันจะเดินทางทันได้ยังไงล่ะพ่อจากเชียงใหม่ลงใต้มันวันเดียวเองนะกลัวไม่ทันใช่ไหมใช่วันที่1ที่2กลัวไม่ทันก็วันที่5ว่างอยู่มึงจะทำอะไรอ่ะเนี่ยมึงก็เอาวันที่5เนี่ยมาเดินทางจากเชียงใหม่ไปภูเก็ตเหรอฮะคณะเราไม่น่ามีหัวหน้าอย่างพ่อเนาะมาซ้อมมาซ้อมไอ้ยาแบงค์ไอ้แม่มาดิมาซ้อมไว้กูบอกอ่ะติ๊งนะแน่แน่แน่แตงแตงติ๊งนะแน่แน่ติ๊งนะติ๊งแตงแตงติ๊งนะแน่ติ๊งนะแน่แตงแตงแตงติ๊งนะเดี๋ยวแบงค์ไปทำไมเดี๋ยวอะไรพ่อเอาพระเอกดินะพระเอกนี่เขาต้องมีแม่ยกเขาจะต้องกวาดสายตาหาแม่ยกการหาแม่ยกที่จะดึงดูดให้แม่ยกอยู่กับเราเนี่ยต้องจิกสายตาถ้าจิกสายตาอยู่ที่ไหนเนี่ยแม่ยกไม่รับรองไม่ลุกหนีได้จิกสายตากวาดสายตาหาแม่ยกติงแนนี่แนนแดงติงแตงแตงติงแนแดงแตงแตงแตงติงแนแดงแตงแตงติงแนแดงแตงแตงติงแนแดงไม่เราอย่าไปจิกอยู่คนเดียวเราต้องหวังทั่วๆดึงแม่ยกทั้งหมดเนี่ยให้อยู่กับเรากวาดไปทั่วนะกวาดไปให้ทั่วฉะนั้นเราต้องเอาให้อยู่เอาให้อยู่ยังไงเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวแดง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 แ
ไอ้หนูหนูซอยแคบกลัวโจรเหรอลูกฮะฮะหนูไม่แฮปปี้เลยนะพ่อนะทำไมอ่ะกี่ปีกี่ชาติแล้วนางเอกนางเอกคนเดิมแล้วนางเอกอะไรรูปร่างหน้าตาแบบนี้ดูสิโอ้ยเหมือนไม้ลูกชิ้นมากเลยน้องมันยังเด็กอยู่มันก็ส่งน้องมันหน่อยสอนน้องหน่อยสอนน้องหน่อยเห็นไหมไม่น่าไปว่าน้องเลยต้องเสียใจโอ้โหนี่มาถูกหรือเปล่าเนี่ยยามค่ำถูกสิแม่เนี่ยบ้านจอนรักอยู่นี่แหละแม่ถ้าแผนการเราจะได้ผลหรอเชื่อหัวแม่เซลูกไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวแม่ทำให้เขาสามัคคีได้ไม่ต้องกลัวจริงเหรอแม่จ้ะแม่ลูกแม่ขี้สงสารจริงกอดได้เหรอลูกอ่ะเอ้าลูกสาวกอดลูกสาวเหรอเชื่อแม่นะลูกเอานะเดี๋ยวดูก่อนไม่ต้องกลัวอาจารย์รักอาจารย์รักอาจารย์รักรู้เปล่าเออวันนี้ครับใครฉันพาคนมาหางานเอาไม่ใช่เขาพาแกมารักษาเหรอเป็นยาเอายาไปหมดโอ้ยยาสวัสดีค่ะสอนรามลูกแม่สอนรามลูกแม่น้ำเพ็ญน้ำเพ็ญน้ำเพ็ญแม่แม่ผู้ชายอยู่โน่นทำไมไม่กอดน้องมากล่ะฮะเอาอย่างนี้เดี๋ยวนั่งคุยกันก่อนอ๋อเชิญเจ๊นั่งจ้ะสวัสดีจ้ะเชิญนั่งแกลูกเชิญครับสวัสดีครับเจ๊สวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะมีอะไรจะให้คณะยอดรักของเรารับใช้ครับพ่อจะหาไปฉลองตลาดหน่อยครบรอบตลาดครบรอบกี่ปีเนี่ย 7,200 ปีตลาดอันนี้อย่างคนเยอะคนเยอะมากคนเยอะตลาดเก่าใช่ไหมโบราณจ้ะตลาดโบราณจ้ะเอางี้ 300,000 โอ้ยจะมีข้อแม้นะสอนรามน้ำเพชรต้องอยู่นะสอนรามสอนรามสอนรามอยู่ว่าไปแล้วนะปีไม่ได้นะนี่ 300,000 แต่ถ้าเกิดไม่มีสอนรามน้ำเพชรฉันปรับแก 600,000 ฮ้าวสอนรามแก้ป่วยให้แม่สักวันอยากจะมารวยงานนี้ใช่ไหมสอนรามส่งแม่เขาลูกส่งแม่ครับเดี๋ยวแม่รางวัลโอ้ยแม่ไม่ติ๊บหรอคะเดี๋ยวหางานใจดีวันที่4วันที่4อวยพรเขาเออไว้พรลูกชมเขาหน่อยลูกเมื่อถึงวันที่4ไว้โอกาสดีพบกันในที่สุดชาวคณะยอดรักก็ตบปากรับคำเจทิปแล้วว่าจะไปแสดงครับคงจะสนุกน่าดูละครับงานนี้แฟนคลับสอนรามน้ำเพชรห้ามพลาด นะครับกับมุกเด็ดๆในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าพี่ขอลาลวงพี่เดียวคนเดียว